มันดึงไม่ได้12เส้นเนี่ยไม่ใช่12บาทนะเดี๋ยวชนกันเองคาดว่าจะใช้เวลาไปเทียบกับรูปของนายประเสริฐรอดทองครับครับจากกรณีเมื่อเหตุเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคมนะครับเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับได้มีคนร้ายจริงทองในร้านห้างทองเยาวราชสาขาชลบุรีภายในห้างบิ๊กซีนะครับต่อมาเราจากการสืบสวนนะครับเราก็ทราบว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายประเสริฐรอดทองนะครับซึ่งเขาใช้ในการหลบหนีนะครับเป็นรถนิสสันนะครับสีขาวเรียนกไก่สบศ8601ชลบุรีนะครับแล้วก็พยานหลักฐานอื่นนะครับเพื่อประกอบในสำนวนการสอบสวนนะครับท้ายเนี่ยเขาทำงานที่บริษัทอิตันไทยเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับหลังจากที่เขาก่อเหตุแล้วเขาก็ได้ไปที่ถวายไปที่ทำงานของเขานะครับครับตอนนี้เราก็ได้ส่งฝ่ายสืบสวนของเรานะครับไปที่ถวายนะครับแล้วก็ประสานกับเจ้าที่ทางพม่าเรียบร้อยครับครับมีคนเดียวครับก็คงไม่นานนะครับพอเรารู้ตัวเราออกมาจับเรียบร้อยนะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนตามจับตัวคนร้ายให้ได้ครับรูปคนร้ายเทียบกับรูปของนายประเสริฐรอดทองนะครับ